ูเห็นนั่งมานานแล้วอันนี้กูเห็นนั่งมานานแล้วเอาดิมาดิขอแค่ยกเดียวพอมาดิช็อกให้เลยไอ้กากเฮ้ยกูจะเล่นเฮ้ยกูจะเล่นนอกกติกาดิครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการมิสเตอร์วันแชนแนลวันนี้อยู่กับคนตัดอ้อยของผมนะครับสวัสดีครับผมชื่อจ็อกก็เป็นคนตัดอ้อยนะครับวันนี้เจอพี่คนนี้นะครับเขาเรียกผมมาทำอะไรพี่ชกมวยชกมวยมวยอะไรอ่ะมวยสากลมวยสากลพี่จะให้ผมไปชกมวยใช่แล้วผมตัดอ้อยเนี่ยนะใช่ครับอันนี้คือรายการอะไรครับพี่เอากล้องมาถ่ายผมเนี่ยมิสเตอร์วันแชนแนลอ๋อสวัสดีรายการมิสเตอร์วันแชนแนลด้วยนะครับอ่ะเอาไงดีพี่จะให้ผมทำอะไรว่ามาชกมวยเลยนะอย่าเราเห็นคนนั่งอยู่นู้นนะใช่อ่ะวัยรุ่นที่ไหนไม่รู้อะวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นแล้วจะให้ผมทำไงอะไปท้าต่อยพี่ให้ค่าจ้างผมมาละให้เลยเท่าไหร่พันหนึ่งไหมหมื่นหนึ่งแน่นะให้ผมไปต่อยอะนะไปเลยได้นวมผมพกพี่พกนวมให้ด้วยเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้รายการมิสเตอร์วันด้วยนะครับตัดอ้อยอยู่ดีๆได้มากลายเป็นคนต่อยมวยเฉยวันนี้เราอยู่ในสวนนะครับเป็นสวนสาธารณะแห่งหนึ่งนะซึ่งเขาเพิ่งมาทำใหม่พอได้ป่ะพี่อย่างนี้ใส่อย่างนี้ป่ะใช่ครับใช่ครับรถเสียงดังมากไปเลยให้ผมต่อยคนไหนคนไหนก็ได้เลยเรียกเลยครับจริงป่ะเห็นนั่งอยู่นานแล้วนั่งมานานแล้วเอาดิกูเห็นนั่งมานานแล้วเอาดิได้มานานแล้วต่อยอะไรต่อยมวยสากลก็กูเปล่าเอาไปละมึงชื่ออะไรฮะมึงชื่ออะไรชื่อจวบกูชื่อจ็อกพอดีกูชื่อจ็อกพอดีเอางี้ดีกว่าผมขอท้าคุณต่อยมวยสากลได้กติกาสากลนะมือเดียวมืออย่างเดียวแต่ว่าวันนี้ผมมีนวมแค่อันนึงพี่วันขอให้มาคนละข้างเลยได้อะไรกันเนี่ยรายการมิสเตอร์วันแชนแนลผมเจอเขาแล้วมันมาต่อยมันแล้วไอ้คนถ่ายไปมาต่อยเองอ่ะทำไมครับมึงมีปัญหาปะล่ะมีปัญหาปะล่ะใครกลัวมาที่นี่มึงอ่ะคุณมาทำอะไรกันนะครับผมเห็นนั่งนานแล้วนั่งเลยไงเฉยครับเว้ยแล้วว่าคุณมาทำอะไรนะมาถึงมาหันเรียกเลยได้ไหมเอาหันเรียกไปหน่อยนะครับทำไมอ่ะเห็นนั่งอยู่นี่มานานแล้วนะทำไมครับเห็นนั่งอยู่นี่มานานแล้วรู้สึกว่าจะคล่องใจนะถ้าผมต่อยชนะพี่อย่าลืมตามสัญญานะแล้วก็ชนะกูได้แหละชนะมึงก็ไม่เจ็บตัวไงสัตว์มวยสากลกี่ยกยกเดียวก็พอมึงสามยกสามยกขอแค่ยกเดียวพอมาดิชกให้เลยโอ้ช้าแล้วเนี่ยต่อยมาอย่างนี้ใช่ปะนี่เลยปึ๊บไม่ได้แปลกแล้วกูเอามือกันอย่างนี้กูเอามือกันอย่างนี้ก่อนกูต่อยท้องนี่หมุนสองทีปึ้งไม่ได้แล้วกลัวมือกันอย่างนี้ก่อนกลัวมือกันอย่างนี้ก่อนมันจะถูกหน้านี่เลยกูสวนนี่สวนคางสวนคางกูกระโดดม้วนปึ๊บไม่ได้กูหลบก่อนกูโยกหลบก่อนอย่างนี้แล้วกูก็ทำอย่างนี้ต่อยท้องช้าตายมึงต่อยท้องกูใช่ไหมเออต่อยท้องอยู่จับกูกันก่อนนี่กูกันก่อนกูกันก่อนแล้วทำยังไงกูหักมือต่อยเข้าที่อกช้าแล้วต่อยมาไงมึงต่อยมาไงเออก็หมุนตัวแล้วก็ต่อยนี่แขนหักเลยนะใช่ไงนี่ไงปังไม่ทันกลัวมือลบอย่างนี้ก่อนเลยแล้วก็กลับมาต่อยท้องหน้ามึงหายไปแล้วหายยังไงอะมึงต่อยท้องกูมาเออไม่ทันครับกลัวมือกันอย่างนี้ก่อนนี่กลัวมือมากันอย่างนี้ก่อนอะต่อกันอย่างนี้แล้วไงจับออกครับกูใช้อีกข้างที่ไม่มีนวมต่อยเข้าไปที่อกอีกทีนึงครับอะหูมึงนี่หายไปแล้วหายยังไงต่อยมาอย่างนี้ใช่ไหมเออกูก็จับปังกูก็นี่เป่งกูกันครับแล้วกูก็นึกในใจอยู่แล้วว่ามันผิดกติกาครับใช้ศอกไม่ได้ครับมวยสากลน่ะเอาศอกมาเป่งกูกันอย่างนี้แล้วกูทำยังไงต่อครับกูหักหมุนอย่างนี้เลยครับไม่ทันแล้วแล้วก็ต่อยแก้มช้าอะไรอีกอ่ะช้าอะไรอ่ะมึงต่อยแก้มกูใช่ไหมกูก็ปัดเออปัดอ่ะแล้วกูก็นี่เลยเป่งเอ๊ะกูกันคอก่อนเพราะกูรู้ว่าต้องโดนคออ่ะ
นะตายเลยไม่ตายครับนี่กูทำอย่างนี้ก่อนหลบมานี่แล้วกูก็ทำอย่างนี้แล้วกูอัปเปอร์คัทไม่ทันไม่ทันยังไงกูกระโดดตีลังกากลับหลังไปใช่ไหมแล้วกูก็ม้วนมาต่อยตรงนี้ทีไปกูก็ยอมแล้วกูก็ยอมไม่โดนทีนึงแต่กูไม่สลบไงกูไม่สลบกูก็ลุกขึ้นมาแล้วกูก็ต่อยหมัดหมัดโค้ดตรงเนี้ยช้าแล้วช้าอะไรอีกอ่ะมึงโค้งงี้ใช่ป่ะเออเนี่ยอ่ะกูโค้งเนี่ยอ่ะเนี่ยๆกูอย่างงี้แหละอ่ะมึงจะทําไงกูก็ต่อยหลบปุ๊บอ้อมต่อยฝั่งนี้เป้งต่อยฝั่งนี้อะไรอ่ะตอนนี้มึงทํามั้ยอย่างเงี้ยนี่กูทําอย่างงี้แล้วก็ต่อยหมัดมึงขึ้นนี่มึงชนะป่ะมึงชนะป่ะไอ้กากชนะป่ะไอ้กากจัดเฮ้ยกูจะเล่นเฮ้ยกูจะเล่นนอกกติกาดิครับเฮ้ยมวยตบเฮ้ยโยนน้ำเลยโยนน้ำไม่เป็นมืออาชีพเลยโยนน้ำโยนน้ำเฮ้ยไม่เป็นมืออาชีพเลยอ่ะเก่งจังไอ้มวยฝึกวัดสลินไหนมาวะเนี่ยไม่เป็นมืออาชีพเลยอ่ะครับคนในส่วนสาธารณะได้แค่นี้หรอเอาเป็นว่ายกนี้นะครับผมการชกครั้งแรกของจ็อกไรอ้อยก็ถือว่าชนะไปฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องมิสเตอร์วันชาแนลด้วยครับแล้วก็ไปหาช่องไม่เจอรักนะหายแล้วหายแล้ว